นี่ครับบางทีวันดีคือดีสมมติว่าเราจะต้องไปไหนสักที่หนึ่งแล้วเดินอยู่ริฟุตบาทเนี่ยมันจะมีไอ้พวกแก๊งล้วงกระเป๋าะคุณผู้ชมฮะ,อะตอนนี้มันระบาดจริงๆครับล่าสุดตํารวจไปจับได้2คนแล้วครับสังเกตดูดิเห็นไหมโอ้โหมันเดินแบบประชิดติดนะครับแล้วก็ทําทีล้วงไปเลยอะอคือไอ้พวกกระเป๋าเป้เนี่ยมันจะง่ายหน่อยนะ,ะเพราะว่าพอมันรูดซิปเนี่ยเราจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนี่คือจะไปทํางานเออ แล้วคนอื่นต่างคนต่างไม่ได้สนใจเพราะว่าก็จะรีบไปทํางานเหมือนกันเดี๋ยวไปแบบไปสแกนนิ้วไม่ทันน่ะถูกไหมเตือนภัยกันเลยคุณผู้ชมค่ะดูดูดลักษณะาการก่อเหตุเป็นแบบนี้เลยเออคือที่เตือนไว้นงส่วนใหญ่จะเป็นพวกแนวกระเป๋าเปา้เพราะว่าถ้าเป็นกระเป๋าของผู้หญิงอะ่ะเขาจะเอามาไว้แนบตัวกันถูกไหมแต่บางครั้งถ้าเกิดว่าเราแบบช่วงจังหวะคนเยอะๆไม่ทันระวังนะเนาะเมื่อกี้มันก็ลวงได้ก่อนเข้าทํางานอะ่ะนี่ฮะปรากฏว่าพอไปถึงที่ทํางานเอ้ากระเป๋า ของข้างในเนี่ยมันหายไปไหนคือกระเป๋ายังอยู่นะแต่ของข้างในที่เป็นของมีค่าเนี่ยมันหายไปครับก็งวงจะปิดจับภาพให้ชัดเจนเลยครับเนี่ยครับก็เข้าไปใกล้ๆนะครับแล้วก็ไปล้วงของมีค่าจากกระเป๋าของเหยื่อนะครับปรากฏว่าแก๊งพวกนี้คุณผู้ชมครับมันตะเวนไปทั่วเลยทีเดียวก็จะไปในที่ที่คนพุกพ่านนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าจนมืดค่ําเลยทีเดียวแล้วไปย่านใจกลางสําคัญสําญเนี่ยอย่างเช่นพวกย่านสาทรสีลมนะ ตลาดประตูน้ำสี่แยก,กเกษตรก็ไม่เว้นนะคุณผู้มชมครแถวแถวออฟฟิศเรานะครับรวมไปถึงนะครับตามห้างก็โดนครับเดืมองงมวงวันแถวแนั้นนะครับแล้วมันจะเลือกเหยื่อที่เป็นคนไทยก่อนเลยถ้าคนไทยไม่ได้ก็จะเป็นพวกคนต่างชาติพวกแบบคนเอเชียคนจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะครับอาจจะกลัวเพราะว่าฝรั่งมันตัวใหญ่หรือเปล่านะก็เลยปลาพวกแบบล้วงกระเป๋าของคนที่เป็นคนเอเชียนี่แหละครับสุดท้ายครับ เจ้าที่สืบสวนนครบาลและก็เหล่านักเรียนอบรมหลักสูตรสืบสวนคดีอาญารุ่น113เนี่ยนะครับแกรอยสืบสวนนะครับจับกลุ่มตัวได้2คนครับเป็นชายชาวกุบชานะคุณผู้ชมฮะชื่อว่าในเจนอายุ43ครับแล้วก็ในจันอายุ31คือไอ้เจ้าเจนเนี่ยมันถูกแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ครับส่วนไอ้เจ้าจันเนี่ยนะฮะถูกแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายนะครับ ยึดของกลางได้เพียบเลยทีเดียวคุณผู้ชมฮะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาไล่ดูกันมีแบบพวกเสื้อผ้าอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อเหตุ1ชุดนะมีเงินสด30,000ื่นมีแหวนทองคำนะครับหงวงพระเครื่องพร้อมกอบ1องค์สร้อยคอทองคำหนเส้นโทรศัพท์มือถืออีก1เครื่องนะฮะแล้วก็ยังมีพวกสมุดบัญชีธนาคารมีตั๋วจำนำทองด้วยนะโอ้โหนี่คือ น่าจะเป็นของที่ขโมยมาจากเหยื่อทั้งหลายเนี่ยแหละครับเขาบอกว่าเผลอเนี่ยนับไปนับมาเนี่ยเหยื่อที่โดนล้วงกระเป๋าเนี่ยเป็นร้อยเลยทีเดียวนะนี่เป็นร้อยดูภาพอ่ะส่วนใหญ่คนเขาก็จะเจ้าของทรัพย์สินเขาจะไม่รู้ตัวกันเนาะเออเดินไปก็คิดว่าเฮ้ยลืมกระเป๋าอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยก็จะมารู้ทีหลังไงบางคนมีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมที่ใส่ไว้ในกระเป๋านะโดนเอาไปบางคนก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์อะไรแบบเนี้ยนะ ทั้งคู่ครับถูกจับได้ที่หน้าห้างอิมพีเรียสำโรงฮะตำรวจเลยฝากมาถึงประชาชนทุกคนครับบอกว่าใครก็ตามที่เดินไปเดินมาอยู่ตรงท้องถนนนะ่ย มันต้องระมัดระวังตัวเองนะสมมติว่าหิ้วกระเป๋าอยู่เนี่ยก็ต้องแบบพยายามแนบไว้ที่ตัวหน่อยนะแล้วก็ไอ้ขาของมีค่าพยายามอย่าใส่ไว้ในกระเป๋าไอ้พวกนั้นพวกกระเป๋าถือหรือว่ากระเป๋าเป้เพราะว่ามันอันตรายจริงๆนะค่ะอย่างถ้าเกิดว่าใครมีเป้สะพายเปย้ไม่ต้องเป็นสะพายข้างหลังอะเอามาก่อนไว้ข้างหน้าเนาะเวลาเราขึ้นรถลงเรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยค่ะเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอามาไว้ข้างหลังเห็นไหมเนี่ยเนี่ย,ยมันสะดวกเลยเนาะมันก็ลู่ซิปแล้วก็เดิน เราก็เดินไปมันก็เอาหัวเราไปนี่นี่เนี่ยแล้วดูเนี่ยจะเข้าไปทํางานอะ่ะคือคนที่เดินตามมาข้างหลังก็ไม่ทันสังเกตไงต่างคนต่างรีบโอผมยังเคยโดนเลย เคยโดนเลยเออแบบว่าลูดซิปไอกก้กระเป๋าเป้แบบเนี้ยเราก็ไม่ทันได้แบบระวังตัวใช่ไหมกระเป๋าเป้<ๆ>แล้วก็สะพายแบบเมื่อกี้บบนี้แหละสะพายแบบเป้มันก็อยู่ข้างหลังใช่ไหมโดนลูดซิปไปเอามากอดไว้ดีไม่ค่อยได้มีอะไรอยู่ในกระเป๋าส่วนใหญ่เป็นพวกหนังสือมันเอาไปมันก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรมันหนักปเปล่าๆนะมันก็เลยไม่เอาอะไรไปไม่เอาไปคือเนี่ยก็ถึงบอกว่าถ้าสมมติว่าจะต้องแบบสะพายเป้แบบเนี้ยไอ้เขาของมีค่าพยายามเอาไว้ติดตัวดีกว่าใช่หรืออาจจะเอากระเป๋าสตางค์เนี่ยใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงเราก็ได้ใช่ฮะใช่ฮะ ไม่ก็เอามากอดแข้งน้าถ้าเป็นคนยุคเก่าเนี่ยเอามาสอดไว้ในเสื้อใน,นอ๋อพ,อพอๆพอแม่ๆทั้หงหลายเนี่ยื่ากอนเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้มันคงลบาบากเพราะว่าพอาออกไปที่กลางแจ้งหรือว่าไปอยู่ตามห้างเนี่ยเวลาจะหยิบเงินมาใช้เนี่ยมันดูมันดูมันดูน,ดน่าเกียดไปนิดนึนงอ๋อใน,นบแบบนี้เนาะแล้วเสื้อในสมัยก่อนนะคนโบราณ่ะเขาจะมีแบบเป็นช่องเป็นซิปเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าใช่ใช่มันก็ปลอดภัยไงเพราะว่าอยู่ที่ตัวของเราไงฮะอ่ะเขาฝากเตือนนิดนึงแล้วกันบอกว่าถ้าใครเนี่ยมีบ่อดแสนะครับก็แจ้งไปที่เฟซบ นครบาล IDM B ครับตลอด24<ม>ชั่วโมงเลยนะครับค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยกันละกันนะคะก้าวเท้าออกจากบ้านไม่รู้จะเจออะไรบ้างเนาะ<ม>